ห้องลับขั้นสุดยอดสแกนมาตากรูกรูฉันจะวางเครื่องสำอางให้เต็มตรงนี้เลยเธอสาราเธอเยอะขนาดนั้นทำไมคลิปส่วนใหญ่เธอไม่แต่งหน้าวะก็จริงอ่ะลองเสร็จก็ไม่แต่งอะไรนี่เกือบไปค่ะใจเพื่อนมาฮะอะไรนะอะไรบีป่าไม่มีอะไรอะไรอีฮะดีจ้ะฮัลโหลกันเองครับวันนี้ด้วยความภูมิใจครับเราสามีภรรยาต้องการจะนำเสนอบ้านของเราเสร็จสักทีถ้าใครจำได้ก็คือมีคลิปก่อนหน้านู้นเราเปิดบ้านแล้วเราบอกว่ามันกำลังจะเสร็จแล้วแล้วมันก็ไม่เสร็จวันนี้ได้เลิกแล้วหลังจากดีเลย์มา4เดือนแต่เอาจริงต้องพูดกันตรงๆว่าในการทำบ้านอ่ะมันก็ดีเลย์กันทุกบ้านแหละเพราะว่าสุดท้ายมันคือบ้านของเราเนาะแล้วเราก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดหลังจากที่เราเจอว่าช่างทำเสร็จแล้วมันดีกว่านี้ได้พอยทำห้องน้ำเสร็จให้มันสวยแล้วเปลี่ยนไหมหรือว่าทำใหม่มันก็เลยดีเลย์มาเรื่อยๆไม่ใช่ความผิดของช่างแต่จริงต้องชมด้วยว่าช่างชุดนี้คือเขาไม่ทิ้งงานคือเขาก็ทำจนสุดท้ายมันก็ออกมาอย่างที่เราต้องการได้จริงแล้ววันนี้ก็อยากจะนำเสนอครับนี่คือคลิปเปิดบ้านกันกระถาวรนะฮะเอาล่ะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นนี่คือทรัพย์สินนี่คือฝันของกันกับพลอยที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองและมันเป็นบ้านในฝันมันกลายเป็นจริงได้อันนี้คือต้องบอกก่อนไม่ใช่คลิปโอ้อวดบ้านเป็นคลิปที่อยากจะแชร์ให้คุณเห็นว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรจริงๆมันสามารถเป็นไปได้ซึ่งกันกับพลอยก็เหนื่อยมากกว่าจะมีบ้านหลังนี้ใช้เวลาเกือบค่อนชีวิตและมันก็เป็นจริงได้เชิญชมพร้อมกันขอรับแต่ก่อนอื่นเราจะพาไปเจอกับเจ้าของบ้านตัวจริงนะจ๊ะ1 2 3จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะโนบิตะและมาเฟียบอกเลยนี่คือเจ้าของบ้านที่แท้ทรูเพราะว่าอยู่บ้าน 100% ส่วนพวกเราคือ 20% แค่นอนนี่อยู่ในตัวบ้านแล้วไอเห็นว่าบ้านของกันกับพลอยจะเป็นบ้านต้องบอกเป็นบ้านทางลึกเนาะคือบ้านมันมี2แบบคือบ้านหน้ากว้างกับบ้านทางลึกจริงๆเราก็อยากได้บ้านหน้ากว้างแหละเราก็เลยซื้อ2หลังติดกันเข้ามาสิ่งที่คุณเห็นอย่างแรกครับเป็นแอร์เรียที่ผมไม่โอเคแต่ผมมีความจำเป็นต้องโอเคนี่คือตู้รองเท้าพลอยอันนี้คือบอกก่อนนะว่ายังไม่ได้ย้ายเข้านี่คือเพิ่งเสร็จหมาดๆวันนี้เลยเพิ่งเสร็จหมาดๆแล้วก็ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยคือพร้อมจะหยิบกระเป๋าย้ายเข้าได้เลยถ้าจำตู้รองเท้าผมได้มีคลิปนึงเปิดตู้รองเท้าผมคุณดูนี่คือของนางของนางทั้งหมดเลยกี่ตู้1 2 3 4ตู้นิดเดียวเองไม่ก็เบียเป็นคนบอกไม่ต้องมาจัดไม่ต้องมาจัดเขาบอกว่าบีให้เขาว่าบีจะใช้ตู้เก่าก็เลยต้องแยกเอเรียกันว่าอันนี้เป็นของพลอยทั้งหมดเลยส่วนตู้นะของผมก็จะกลายเป็นของผมทั้งหมดเลยไล่ไปทีละแอเรียเลยนะฮะอันนี้คือที่นั่งสำหรับใส่รองเท้านะนี่คือท่าใส่รองเท้าอันนี้ใส่บูทใส่บูททำท่าใส่ผ้าใบทำท่าใส่ผ้าใบรองเท้าแตะอีแตะอีบ้านี่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำไม่มีอะไรก็คือให้ดูเฉยๆว่าบ้านผมจะเน้นเป็นแบบมินิมัลคือแต่งน้อยๆแล้วก็เป็นดำเป็นขาวด้วยแกรนิตด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมก่อนเลยมาถึงปั๊บห้องดูทีวีเราก็ต้องมีทีวีที่พลอยเคยบอกไว้ตรงนี้คือต้องเป็นทีวีแล้วพลอยเล่นเกมนี่ฮะต้องขอบคุณเลยอันนี้เป็นสปอนเซอร์ของเราเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านกันกับพลอยเป็นยี่ห้อชาร์ปชาร์ปทั้งหมดเลยนี่คือทีวี60นิ้วชาร์ปอะควอสคือ 4K 8K ซุปเปอร์เค 8,000K เยอะๆไปเยอะไปเอางี้ภาษาเข้าใจง่ายนี่คือที่ดีที่สุดละจากชาร์ปก็ขอขอบคุณด้วยเพราะว่าทั้งบ้านนี่ทีวีของเราประมาณ8เครื่องก็ของชาร์ปทั้งหมดเลยและที่สำคัญผมว่าถ้าตอนนี้นะเอาจริงๆแล้วสิ่งที่ขาดตลาดแต่บ้านผมมีนี่เครื่องฟอกอากาศถูกป่ะเครื่องฟอกอากาศอันนี้จำเป็นมากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศมันเอาจริงมันแย่มากจริงๆกลายเป็นความจำเป็นไปแล้วที่บ้านทุกบ้านจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศและตอนนี้ของชาร์ปคือดีที่สุดแล้วนะครับมีพลาสมาคัสเตอร์มีคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อากาศของคุณสะอาดแล้วแต่ไปดูเลยครับนะครับที่ชาร์ปเฟอร์นิเจอร์นี่ก็สามารถเปิดได้หมดอ่ะพวกนี้เราก็จะแต่งเป็นกระจกอะไรไปนะครับเปิดได้หมดเลยนี่ห้องนี้คือเป็นห้องดูหนังเล่นเกมทุกสิ่งจริงกับเบลต้องอยู่ห้องนี้ครับไอโซฟาของเราเป็นแบบนี้นะคือสามารถยืดออกมาแล้วก็นอนไปเลยตกใจอ่ะอยู่กัน2คนนะแต่ต้องแยก3ที่เพราะว่าบางครั้งก็อยากจะห่างกันบ้างไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอนี่คือโซฟาที่เราคัดสรรและเลือกมาแล้วว่าเป็นโซฟาที่ไว้สำหรับดูหนังมีช่วยหน่อยสิ นะพี่ทำอย่างนี้นี่ไว้ดูหนังวางแก้วน้ำวางป๊อปคอร์นอย่างนี้
ดูท่าดูท่าก็ดูหนังชิวๆดู The Avenger ดู The Avenger เออไม่อยากสปอยนะบอกเลยว่า Love You 3000นี่คือตอนออนเขาก็อาจจะออกลงเข้าไปแล้วอ๋อไม่โดนด่าเอางี้จริงๆแล้วโซฟาเป็นเรื่องสำคัญของที่บ้านด้วยเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วเราไปได้ยี่ห้อที่ผมว่าน่าจะรู้จักกันดีก็คือ Lazy Boy ซึ่งมันได้ยินชื่อเสียงมานานอยู่แล้วว่าเออนั่งสบายเอาเป็นว่ามันคือเก้าอี้ดูดวิญญาณนอนแล้วโอ๊ยไม่อยากลุกเลยซึ่งจริงๆแล้วมันดีนะในการนั่งมันนั่งสบายวัสดุคุณภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างไปดูได้ก็โชว์รูมของเราอยู่ที่สุขุมวิท 30/1มีให้เลือกหมดเลยนะครับแล้วมันดีตรงที่ว่าเขาบอกว่าสำหรับคนที่กำลังจะมีเบบี้หรือว่ามีเบบี้แล้วเนี่ยนั่งแล้วถือว่าดีนี่ไม่ใช่อันเดียวแล้วจ้ะในบ้านของกันเต็มไปหมดเลยจ้ะใช่พาไปหนึ่งแอเรียนี่คือลิฟวิ่งรูมของเราต่อไปก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ของบ้านอันนี้เขาเรียกว่าบานเสียมกั้นแอเรียไว้พอเปิดปั๊บมันก็จะกลายเป็นห้องเดียวกันหมดเลย1 2 3ว้าวโต๊ะอาหารใช้เวลาเลือกกันประมาณโอ้โห 3-4 เดือนกว่าจะได้ก็นี่คือหินแผ่นเดียวใช่นี่สั่งทำนะสั่งทำแล้วก็เก้าอี้ก็จะเป็นสีนี้หมดเลยมี6เก้าอี้ถามว่าอยู่กันกี่คน2คน2คนไม่เผื่อเพื่อนมาบ้านญาติพี่น้องพ่อแม่มาอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เดี๋ยวจะเปิดไฟให้1 2 3เชฟบอกเลยว่าเชฟพูดเสนอมากเป็นเคาน์เตอร์นะก็คือห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเยอะที่สุดของกันของพลอยด้วยเหมือนกันใช่ใช่อันนี้นางเลือกนางเป็นคนไปเลือกมาฉันเลือกเองฉันซื้อมากับมือจริงๆแล้วถามว่าเอาไว้ปาร์ตี้เหรอมันก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นก็คงแค่อยู่2คนก็นั่งกินข้าวกันอยู่แค่นี้เนาะเรามีครัวแยกนะแต่ว่าของบางอย่างที่เราไม่ได้อยากเข้าครัวมันอาจจะต้องอยู่ในบ้านบ้างตรงนี้ก็เลยจะต้องมีตู้เย็นมีไมโครเวฟแน่นอนตู้เย็นเราก็เป็นชาร์จเหมือนกันนะฮะอ่ะขอบคุณมากเลยสำหรับตู้เย็นนี้แล้วก็ไมโครเวฟด้วยชาร์จอินเวอร์เตอร์เซนเซอร์นะครับก็สำหรับง่ายๆที่มันไม่ใช่ครัวหนักอีก1 living room ห้องโถงของบ้านก็เป็นอีก1ห้องดูทีวีเล่นเกมได้เหมือนกันเนาะทีวีจะชาร์จเหมือนกันแล้วก็โหนี่ภูมิใจเสนอมากอะผนังเนี่ยหินต้องบอกก่อนว่าหิน3แผ่นซึ่งหิน3แผ่นขออนุญาตพูดคำหยาบว่าแม่งโคตรแพงเลย และสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันที่เราจะมาติดหินเนี่ยจำได้ไหมคือพอหินมันจะต้องมีรอยต่อเป็น3แผ่นเหมือนจิ๊กซออะคนติดผิดจ้าติดผิดไม่พอคือสลับกันไม่ใช่สลับกับหัวด้วยจ้ากับหัวกับด้านทำไมไม่ต่อคือลายมันก็จะไม่ต่อกันนอกจากนั้นกลายเป็นว่าแปดต้องรู้หน่อยความชิบหายเกิดขึ้นเลยพอแตกปั๊บก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทางรับเหมาเขาก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นความรับผิดชอบนี่คือทำแล้วเรียบร้อยนี่คือผนังที่สวยที่สุดในบ้านแล้วนะก็มีโซฟาใหญ่ไว้นั่งกันอยู่อย่างนี้เลยสามารถดูทีวี60นิ้วของชาร์ปโพสได้สบายนี่คือข้างล่างตรงนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นห้องทำงานกันก่อนไปดูห้องทำงานกันมีเอาท์ดอร์ให้ดูก่อนไว้สำหรับเจ้าของบ้านตัวจริงมานี่ลูกมาก็จะเป็นแอเรียที่น้องหมาสามารถวิ่งเล่นได้ไหนวิ่งซิไม่ใช่หมาจริงๆก็คือแอเรียยาวตามบ้านเลยแต่ว่าลองหันหลังดูสิจ๊ะวึบกันไว้ทุกอย่างเนื่องจากว่าหมาบางตัวตีกันก็คือมาเฟียกับยากุซ่าพ่อลูกเขาซัดกันเขาแยกเป็นจ่าฝูงอาจจะต้องแยกแอเรียนะตากล้องทำหน้าแบบเยอะหมายถึงหมาคนอันนี้เขาทำงานผมครับนางพรีเซนต์เวอร์เดี๋ยวเปิดไฟให้เพราะว่าเป็นโซฟาสีแดงคือทั้งห้องยังไม่มีอะไรเลยนอกจากโซฟาพวกนำเสนอเลยสั่งมาเพื่อการนี้ซึ่งก็เป็นเลซี่บอยอย่างที่เห็นก็คือว่าสามารถปรับเอนได้ตัวนี้คือปรับเอนไฟฟ้าชีวิตผมดีขึ้นมาทันทีอยากจะเอนอยากจะอะไรแล้วแต่รีโมทอันเดียวสบายเลยและสีแดงด้วยตัวนี้คือเอนแบบนอนหลับได้เลยใช่อันนั้นก็เวอร์ไปแล้วก็สามารถสั่งหนังเองด้วยเลือกสีหนังว่าชอบสีไหนไปดูชั้นบนกันบ้างดีกว่าครับมาห้องนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นห้องที่ฉันภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่ามันเป็นห้องแต่งตัวเทรนด์ไม่น่าเชื่อเรามีเฟอร์นิเจอร์คือหมาเทเลทับบี้บอกเลยว่าถ้าเกิดต้นคลิปเห็นวิ่งจับใส่เสื้อปุ๊บอยู่นิ่งเลยจ้าแล้วมองบนด้วยนะโดยเฉพาะมาเฟียมาเฟียใส่หมวกเลยลูกมันไม่ชอบดูดิยังอยู่นิ่งนะจ๊ะนางไม่ขยับเป็นรูปปั้นสวยลูกพ่อเนี่ยห้องที่นางภูมิใจอ่ะแต่พรีเซนต์สิก็อย่างที่คลิปเปิดบ้านเขาที่แล้วใช่ไหมเราก็บอกแล้วว่าตู้นี้เป็นตู้ที่ฉันจะต้องใส่กระเป๋าพอเข้าใจป่ะ
บางทีแบบอากาศมันร้อนอ่ะหนังมันเปื่อยยุ่ยแล้วก็ต้องให้ความเย็นกับเขาตู้นี้เป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเคยรู้นะคะว่าจะใส่พอไม่พอเพราะจากที่ประเมินจากบ้านหลังเดิมแล้วคิดว่าน่าจะล้นอยู่นะคะพอหมายถึงว่าพอได้แล้วเธอ ก็คือเต็มห้องเลยตัวยูแล้วนางก็ยังมีโซฟามาไว้นั่งตรงนี้อีกอันนี้คือนั่งไว้ดูตู้เสื้อผ้า อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบจะได้แบบดูทรัพย์สินดูสินทรัพย์ดูเสื้อผ้าโอ้มีเครื่องฟอกด้วยจ้ะแล้วแต่เธอเลยจ้ะใช่อันนี้หมดแล้วเรียบร้อยห้องนี้โซนนี้ก็ภูมิใจเสนอฉันจะวางเครื่องสำอางให้เต็มตรงนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมสังเกตจากสีหน้าบ้านที่อยู่ตอนนี้นางแบบทำไมเครื่องสำอางเยอะแยะเธอไม่เข้าใจบีบไม่เข้าใจคือแบบผู้หญิงใช่ป่ะเครื่องสำอางครีมเคิร์มมันต้องเยอะเพราะเราอยากลองอันใหม่ๆบางทีเราก็ซื้อมาใช้ไม่หมดแล้วก็ซื้อเพราะฉะนั้นฉันจะวางให้เต็มเลยนะเครื่องสำอางเธอเยอะขนาดนั้นทำไมคลิปส่วนใหญ่เธอไม่แต่งหน้าวะก็ซื้อมาลองเสร็จก็ไม่แต่งยังไม่หมดนะห้องนายไม่หมดนายมีซอกแซกเข้าไปอีกอ่ะตามไปเลยจ้ะห้องนี้ก็ภูมิใจเสนอเช่นกันเนี่ยเคยดูหนังป่ะแบบ Fifty Shades of Grey อะไรแบบนี้ที่ Fifty Shades ทำไมวะที่เขาจะแบบมีแบบตู้ลิ้นชักเปิดเก็บของกระตุกกระติกอะเซสซอรี่อะไรก็ว่ากันไปน่าจะเป็นห้องที่นางแฮปปี้ที่สุดเพราะว่าเนี่ยข้างนอก6ตู้นี่6ตู้แล้วยังมีจาคูซี่ในนี้ของนางอีกเป็นห้องน้ำส่วนตัวถูกต้องฉันบอกเลยว่านี่คือดินแดนของฉันเองหาฉันไม่เจอฉันคงอยู่ห้องนี้แหละแค่ละลาตีตึงจริงๆแบบอ่ะปะหมดแล้วห้องนี้เนี่ยนะหมดแล้วห้องนี้ใช้ก็หมดแล้วหมดตังค์ไปห้องนี้เยอะมากเลย เดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นต่อฮะไปแล้วดูดิมาเฟียยังคงสตาฟอยู่ที่เดิมเอ็นดูลูกเอ็นดูอ่ะนี่ก็คืออีกห้องนึงชั้น2สำหรับไว้รับแขกเป็นห้องนอนซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครมานอนบ้างเพราะว่าดูทรงแล้วบ้านกันกับบ้านพลอยจะเป็นบ้านเปิดถ้าไม่มิ้นก็ยาดก็ยาดไม่ยาดก็ฉันนี่จอยอนันดาอะไรก็แล้วแต่ไปมุมกับเธอทั้งหลายนี่พลอยจะเปิดเป็น Airbnb แล้วนะวิวดีด้วยนะนี่คือวิวหน้าบ้านนะครับมองออกไปข้างนอกชั้นนี้ที่เห็นเมื่อกี้ก็จะมีห้องแต่งตัวพลอยแล้วก็จะมีห้องนอนแบบนี้อีกห้องนึงนะห้องโอเคนี่คืออีกห้องนึงครับที่ก็จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้หน่อยไว้สำหรับแขกนอนหรือต่อไปถ้ากันกับพลอยมีลูกก็อาจจะให้ลูกอยู่ห้องนี้โอเคแล้วแต่ครับด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้ะฝ่ายชั้น3ห้องนี้เป็นห้องลับขั้นสุดยอดบอกเลยว่าฉันต้องใช้การสแกนม่านตากรูกรูเรนเห็นไหมนางบอกให้คิวอ่ะให้เล่นอ่ะ1ไฟล์ห้องนอนห้องนอนของกันแล้วพลอยฮะใช่ Fifty Shades เขามีเรดรูมห้องนี้เป็นแบล็ครูมบอกเลยถ้าปิดม่านนี่คือมืดสนิทเพราะว่านอนสบายนอนมืดๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นโล่งๆก็คือนอนบนเตียงสามารถดูทีวีได้นี่ทีวี60นิ้วเรากะไว้แล้วว่าใช่แน่ๆโอ้สุดยอดนะตู้เสื้อผ้าอยู่3ตู้ตู้เสื้อผ้าของพลอยซึ่งไม่รู้จะมีตู้เสื้อผ้าพลอยทำไมเพราะว่าพลอยมีห้องแต่งตัวแล้วอ่ะที่ชั้น2อ่ะเนี่ยเปิดมาก็เต็มเลยชื่นหัวมากเนี่ยเห็นไหมเอาเธอฉันนอนบนนี้ฉันอาบน้ำตรงนี้เธอจะให้ฉันนุ่งผ้าไปแต่งตัวข้างล่างมันไม่ใช่เรื่องฉันต้องมีเสื้อผ้าที่แบบใส่เดลี่ข้างล่างก็มีห้องอาบน้ำแล้วบัวยังถามเลยทำไมไม่อาบทั้งสองเลยอ่ะไม่ก็ตื่นมาเลยขี้เกียจนี่ห้องแต่งตัวผมเป็นห้องแต่งตัวลับค่ะคุณผู้ชมโอ้โหปูมาใหญ่ด้วยโอ้โหมันปูมาใหญ่ด้วยฟาบเพราะเสื้อผ้าผมก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายประมาณนี้ก็คือมีใส่สูทวางสำหรับถ่ายรายการนู่นนี่อะไรกันก็6มุมแค่นั้นเองเนี่ยชีวิตผมมีแค่นี้ผมมีสิทธิ์แค่นี้ที่บ้านข้างหลังผมเป็นคนออกสตางค์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เสื้อผ้าผู้ชายมันไม่ได้มีเยอะนึกออกป่ะมันแบบมีแค่เสื้อยืดมีแค่กางเกงเนี่ยวันนั้นก็ใส่แต่เสื้อหมาจะอะไรนักหนา80บาทอยู่แค่นั้นแหละนี่ไงเราก็มีโซฟาอีก2ตัวเลซี่บอยเหมือนกันคือจริงมันดีจริงไม่งั้นไม่ซื้อมาเต็มบ้านขนาดนี้เครื่องฟอกอากาศเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นในห้องนอนคือก็ต้องมีอีก1เครื่องแต่ว่าเครื่องนี้คืออยากนำเสนอจริงๆอย่าหาว่าขายของเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดสามารถ Mosquito Catcher ไงเพราะฉะนั้นเหมาะมากที่อยู่ในห้องนอนนะก็ไปหาซื้อเอาของชาร์ตนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าขาดตลาดหมดแล้วนะยอดนี่ก็ห้องน้ำไม่มีอะไรห้องน้ำปกติหมดแล้วครับห้องนอนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่แอเรียกว้างๆทั้งบ้านเลยแต่บ้านผมไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะคลิปนี้คงงงใช่ไหมว่าทำไมมันยาวใช่ไหมบางคลิปแม่งโคตรสั้นเลยวันนี้ว่างไงวันนี้ว่างนี่คือเคยรู้จักโรงแรมสีพันวาที่ภูเก็ตใช่ไหมครับหรือว่าลักชัวรี่โฮเทลต่างๆบ้านผมเป็นอย่างนั้นแหละครับเชิญครับตามผมไปเลยครับแอเรียนี้ไงที่ฉันบอกว่าฉันจะอาบน้ำถึงจะเดินตรงนี้ต่อสายน้ำเรียบร้อยแล้ว
นี่เธอเข้าใจฟิลว่าบางทีมันแบบอยากจะอาบน้ำแบบเอาดอร์แบบบรรยากาศดีๆอะไรแบบนี้ไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาดีเย็นสบายแอร์เรียนี่นะบอกเลยนะแอร์เรียนี่กับไปค่ะฮะอะไรนะไรบีป่าไม่มีอะไรก็ไปที่ต่อเร็วๆโซนต่อไปอะไรอีกอะดีชอบตอนนี้นางภูมิใจมากนางภูมิใจมากไปเลยข้าพเจ้าบ้างแน่นี่คือชั้น3ขึ้นมาเลยจ้ะเมิร์ฟเมิร์ฟทำตัวเป็นดอลลี่ได้ไหม360องศา5 4 3 2ป๊าบแน่ดูแอร์เรียแน่ดูวิวดูวิวดอลลี่เร็วกว่านี้ดอลลี่เร็วกว่านี้ก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยนะแอร์เรียซึ่งคือเป็นคนชอบนั่งกินกาแฟหรือนั่งชิลกับเพื่อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนางอยู่ในหลุมแล้วนะตอนนี้หลุมปิกนิกนี่คือที่นั่งของนางเอาไว้สำหรับจิบวงจิบวายอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มีเบาะนะแต่ว่าเบาะเราคงไม่วางตลอดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนังมันจะเสียตากลมตากแดดอะไรเงี้ยเอาไว้แบบชิลตื่นขึ้นมาพาน้องหมามาเดินโล่งเดินเล่นดูวงดูวิวอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ชอบที่สุดในบ้านนะคอยน่าจะชอบที่แอร์เรียอาบน้ำเอาดอกบ้าบอกอไผ่อะไรของนางโอเคจริงๆอาจจะคิดว่าจบแล้วนะฮะให้เห็นอะไรแค่นี้ okay. บ้านผมสามารถขึ้นได้หลายมุมมากอย่างที่บอกย้ำอีกหนึ่งครั้งนี่ไม่ใช่การโอ้อวดบ้านแต่ว่าเป็นการให้ดูว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ทั้งหมดและเราสามารถได้ถ้าเราตั้งใจกับมันมากพอใช่ค่ะมาดูกันครับนี่และที่เห็นแบบเปิดวงเปิดบ้านนี่ไม่ต้องคิดจะมาแบบเยี่ยมเยือนนะจ๊ะไม่ต้องฉันมีกล้องทั้งหมดร้อยกว่าตัวทุกมุมบ้านเธออย่าคิดนะจ๊ะว่าจะรอดเนื้อมือฉันไปได้อยู่ดีก็หักมุมไม่ต้องมาแล้วจ๊ะโอ้ไม่ต้องใจเมียปักอันนี้ก็แค่เป็นหนึ่งห้องที่สำหรับเอาไว้อยู่ข้างบนไว้รับรองไว้ก่อนอาจจะเป็นห้องนอนของเพื่อนๆหรือว่าเก็บของเก็บของอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเมื่อเราถ่ายคลิปทำช่องกันเองแบบนี้กด subscribe เนาะกระดุมกระดิ่งกดดิปุ่มเพจอะไรก็กดไลค์กดแชร์อะไรไปชั้น3นี้ลงมาเราจะมีสตูดิโอกันแล้วนะจ้าบัวตามมาลงไปเลยจ้าคนจำได้ใช่ป่ะว่าคราวที่แล้วที่กันหัวโขกอยู่ตรงนี้แหละโอ้ย shitนะตรงนี้เลยนี่อะไรขงแล้วนี่คือสตูดิโอกันเองครับยาวเหยียดละเมียดละไมสตูดิโอกันเองและพอเองดูนางภูมิใจเกียดอย่างเดียวคือเกียดผมนางฉันอุตส่าห์เซิร์ชแล้วใช่ไหมว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ทำยังไงให้ม้าไม่แตกอย่าเซลผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักหรอกครับเขาอาจจะทำไมเธอกระเซิงขนาดนี้ไหนลองขยายขยายอ่ะก็เป็นสตูดิโอซึ่งยังไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่ว่าตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะทำเป็นตรงนี้เคาน์เตอร์อันนึงเป็นแบ็คดงแบ็คดอกแล้วไว้ถ่ายรายการสปอนเซอร์อะไรอยากแต่งก็นะจ๊ะยินดีนะจ๊ะใครของเปิดพื้นที่เป็นห้องยาวห้องนี้คิดว่าจะเป็นห้องประชุมก็คือเอาโต๊ะประชุมแบบโต๊ะยาวอ่ะมาวางใช่ป่ะแล้วสมมุติห้องนี้เราต้องการอยู่ดีนะก็เต้นห้องประชุมโต๊ะเป็นแบบไหนเป็นแบบยาวสำหรับคนทำซีจีนะครับผมต้องขอโทษด้วยถ้าเมียผมทำอะไรทำให้คุณต้องเหนื่อยนะจ๊ะมันสามารถแบ่งห้องเป็นครึ่งห้องได้โดยการปิดบานเซมแบบนี้เนาะก็เป็นสตูดิโอของกันเองนะครับต่อไปตอนลงข้างล่างเราก็จะเจอบ้านเดิมแต่มีหนึ่งแอร์เรียซึ่งเป็นแอร์เรียสุดท้ายแล้วเป็นแอร์เรียที่เราปิดคลิปเมื่อคลิปเปิดบ้านคราวที่แล้วครับไปดูอ่ะในตัวบ้านเรียบร้อยทั้งหมด3ชั้นนะไอ้นี่ห้องทำงานพลอยจำได้ไหมที่นางเล่นสแกนม่านตาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนะห้องทำงานนายใช่ถูกแยกออกมาจากตัวบ้านเนื่องจากว่าจะได้ไปทำงานไกลๆแรงทำไมอ่ะไม่ตรงนี้จะได้คิดถึงเสียอยากนอนนอกบ้านนี่ตรงนี้ก็เป็นแอร์เรียน้องหมาเหมือนกันเพราะนี่คือบ้านเดิมที่ผมอยู่นี่คือบ้านใหม่ของเกาส์นะก็เป็นแอร์เรียให้หมาวิ่งเราก็สามารถมาเล่นได้และนี่คือแอร์เรียสุดท้ายครับที่ภูมิใจเสนอแอร์เรียที่กันภูมิใจนำเสนอมากนี่เราทำที่กั้นทุกการน้องหมาเผื่อขังน้องหมาไว้ชั้น2ใช่ไม่ให้น้องหมาขึ้นมาใช่นี่คือที่กินกาแฟของเขาเย้ที่บอกว่าปูหญ้าเขียวๆคือตรงนี้แหละที่นางภูมิใจเสนอไม่ใช่ละตรงนี้เห็นป่ะก็คือเดี๋ยวจะเอาโต๊ะมาวางแล้วก็เก้าองเก้าอี้กินปิ้งย่งปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ปาต้องปาร์ตี้ยังซื้อได้หมดจริงๆมันคือโรงรถที่อยู่ข้างล่างแหละแต่ว่ามันแข็งแรงมากพอถามโครงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้สึกว่ามันเสียพื้นที่ก็เลยทำแบบนี้ซะเลย wow. สุดท้ายจริงๆแล้วนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ในชีวิตทั้งหมดเลย oh, yeah. นะของที่กันอยากได้ของที่พลอยอยากได้ย้ำอีกหนึ่งครั้งคือมันไม่ใช่การโอ้อวดเนาะผมว่าบ้านนั้นจะเป็นทรัพย์สินที่ทุกคนอยากจะมี
แล้วฝันมาตลอดว่าสุดท้ายเราอยากจะมีบ้านของเราเองไม่มีที่ไหนสุขเท่าบ้านเราจะพูดกันอย่างนี้มาตลอดอยากให้ทุกคนเหมือนกันครับก็ตั้งใจในสิ่งที่คุณทำอยู่หรือว่าคนตัวเองให้เจอแล้วทำทุกอย่างที่คุณชอบอย่างมีความสุขแล้ววันหนึ่งความสุขนั้นมันจะมาคุณเองสิ่งที่คุณอยากได้มันก็จะอยู่ในความเป็นจริงเป็นกำลังใจทุกคนนะครับวันนี้เป็นทริปฟิลกู๊ดนะเหมือนจะตลกนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ให้เห็นว่าสุดท้ายวันนี้กันกับพลอยทำได้แล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับวันนี้จบคลิปแล้วครับกันเองครับพลอยเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบาย